เคยเห็นคนจีนกินเส้นผมลวกน้ำร้อนก็ไปหาจนเจอเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งชื่อภาษาไทยว่าสาหร่ายผมนางกลิ่นแรงมากน่าจะตากแห้งมาตัดสินใจกินกับน้ำต้มเดือดรสต้มยำกุ้งในใจคือให้มันฆ่าเชื้อไปในตัวลวกเสร็จใส่ต้นหอมให้ดูน่ากินลองคำแรกรสชาติงงมากไม่มีความเป็นสาหร่ายมีความเหมือนไวไวหมี่ขาวแห้งแต่เส้นเล็กและล้วนกว่าลื่นเมือกเมือกซูดแล้วเส้นขาดเลยทันทีสำหรับผมคือรสชาติไม่ดีแต่ไม่ถึงกับแย่น่าจะมีวิธีปรุงที่อร่อยกว่านี้ซึ่งผมไม่รู้ใครที่รู้รบกวนเม้นหน่อยนะครับว่าต้องกินยังไงผักที่คุณเห็นในคลิปคนจีนมัน คือสิ่งนี้ ก็ไปหาจนเจอชื่อว่าบวบหอมของจริงทั้งใหญ่ทั้งยาวหน้าตาน่ากลัวอยู่นะก็เลยเอาไปต้มให้มันสุกแล้วกินกับพริกจีนเหมือนจะง่ายนะครับแต่กินปุ๊บรู้เลย เนื้อแน่นจัดๆคิดว่ามันจะเหลวเปื่อยแล้วซดลงไปมีแต่น้ำสภาพเหมือนคุณเอาแตงไปต้มอะครับแต่มันจะนุ่มกว่านิดเดียวคืนยากมากขนาดพริกจีนอร่อยอร่อยเค็มๆเผ็ดๆไม่ได้ช่วยรสชาติดีขึ้นสงสัยมากว่าทำยังไงมันถึงจะอ่อนนุ่มได้ขนาดนั้นหรือผมเลือกมาผิดสีบวบของเราจะมีความเข้มกว่าทุกคนคิดว่ายังไงครับผิดที่ผักหรือผิดที่วิธีการกินจริงๆมันคือซูกินี่เหรอผมไม่เคยรู้เลยรู้จักแต่ซูซูกิคนดูก็ช่วยกันเต็มที่บอกให้ปอกเปลือกแล้วก็นึ่งนานกว่านี้ขอบคุณมากนะครับอันนี้ลองนึ่งสัก30นาทีสีออกมาไม่ค่อยเหมือนแต่ตอนกดๆก็รู้สึกได้ถึงความนิ่มเติมพริกจีนตามลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติมับเข้าให้นิ่มจริงๆแต่ขมมากรสชาติเหมือนเคี้ยวยาในแคปซูลขนาดใหญ่ยังพอทนแต่ขมคอเนี่ยไม่ไหวเนื้อข้างในเหมือนวุ้นเส้นอืดซดลงไปได้เลยไม่ต้องเคี้ยวผมคิดว่าอันนี้แหละคือในคลิปจีนขอบคุณมากนะครับในที่สุดผมก็เจอมันแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่อยากรู้คือปกติซูกินี่ต้องทำเป็นเมนูอะไรคลิปต่างชาติเขาปอกขนุนสวยมากลอกง่ายแถมยังเปลือกบางๆก็ไปหาจนเจอชื่อคือผลจำปาดะเป็นผลไม้ที่ขึ้นอยู่ทางใต้อยากจะรู้ว่ารสชาติเหมือนขนุนที่เรากินกันไหมกรีดมีดง่ายมากเพราะเปลือกบางสุดๆในคลิปเลยแกะไปตื่นเต้นไปกลัวมันจะลอกไม่ได้เหมือนในคลิปจริงมากคนใต้อาจจะคิดแล้วว่าตื่นเต้นอะไรนะครับในคลิปเลยผมดีใจที่หามันเจอหลังจากที่เห็นคลิปมานานชิมปุ๊บตื่นเต้นต่ออีกไม่เหมือนขนุนหวานกว่ากันมากแล้วก็กลิ่นเหมือนกินน้ำหอมเลยเนื้อเหลวกว่าไม่รู้เม็ดกินได้ไหมอร่อยนะครับผมชอบ3 2 1ดูเขากินก็น่าอร่อยนะครับผมหาพริกได้ยาวที่สุดแค่นี้ผมคิดว่ารสชาติเหมือนกันเพียงแค่ใส่ผงหม่าล่าเหมือนน้ำซุปหม่าล่าลงไปทุกคนหลังจากนั้นโรยด้วยน้ำจิ้มซุกกี้สูตรไทยๆและลองชิมดูปรากฏว่ามันอร่อยจริงๆเหมือนกินผักต้มในชาบูหม่าล่าน่าจะมีข้าวสวยนะผมว่ากำลังเหมาะเลยเจอมันจะกรอบนอกนุ่มในถ้าใครไม่ชอบหม่าล่าแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับเพราะสุดท้ายกินเสร็จแล้วลิ้นชามากแต่ก็อร่อยนะแจ๋วแจ๋วคลิปคนจีนดูดไขกระดูกง่ายมากเหมือนกินเยลลี่ก็ไปหาจนเจอคือกระดูกช่วงขาของวัวครับออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้ล้างทำความสะอาดแล้วผมเอามาปรุงเหมือนหมูพะโล้ตอนแรกคิดว่าไข่ตรงกลางมันจะนุ่มแต่ถ้ายังไม่โดนความร้อนมันก็ยังแข็งเหมือนไขมันปกติผมใช้เวลาต้มไฟกลางประมาณ15นาทีหน้าตาตอนเสร็จไม่ค่อยเหมือนแต่พอเติมพริกปุ๊บก็ได้อยู่ตามด้วยต้นหอมยิ่งดูน่ากินขึ้นไปอีกลองดูดแรงๆแบบพี่เขาครับตกใจเกือบเข้าคอเนื้อสัมผัสแปลกมากเหมือนเราไม่ได้กินอะไรเลยมันเด้งๆพอเคี้ยวก็ละลายไม่มีกลิ่นวัวไม่มีกลิ่นพะโล้ผมเฉยๆครับไม่รู้กินยังไงใครกินเป็นคอมเมนต์หน่อยจริงด้วยครับนึ่งก่อนแล้วเอาไปย่างจะได้ไม่ละลายไปกับน้ำห่อฟอยล์กันทะลุอบต่อในหม้อทอดไร้น้ำมันขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์ช่วยลองผสมกับหลายๆคำแนะนำมันก็ได้อยู่อบเสร็จหน้าตาที่ได้ก็จะแห้งแบบนี้สุดท้ายปรุงด้วยพริกน้ำมันครับรอบนี้รู้สึกไขมันเป็นชิ้นเป็นอันมากเอาจริงตื่นเต้นเพราะแอบคาดหวังรสชาติชิมแล้วตกใจมันแตกในปากละลายเหมือนน้ำซุปชิ้นโตๆตอนกัดคือฟินสุดๆสรุปแล้วชอบมากหลังจากนี้ต้องหามาทำบ่อยๆไม่รู้นอกจากนี้ปรุงเป็นเมนูอะไรได้อีกใครที่เคยทำคอมเมนต์หน่อยนะครับเลื่อนฟีดไปเจอคนจีนกินหมู3ชั้นแปลกๆเนื้อใสมากจนต้องตามหาก็ไปเจอว่ามันเป็นหมูของชาวยูนานชื่อหมูน้ำค้างวิธีทำบอกว่าให้เอาหมูไปเผาก่อนเสร็จแล้วก็เอามีดมาขูดๆให้รอยไหม้มันหายไปล้างให้สะอาดแล้วเอาไปนึ่งเป็นเวลา30นาทีอย่าทำตามแบบนี้นะครับทำเพราะผมหาฝาหม้อไม่เจอ30นาทีผ่านไปน้ำแห้งครับแต่หน้าตามันใช้ได้อยู่ลองหั่นดูผลลัพธ์ว่ามันจะใสแบบที่เขาหั่นไหมดูด้วยตาก็ไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับเพราะของจริงมันก็ไม่ใสกัดเข้าไปคิดแป๊บนึงเหมือนแฮมเลยทุกคนแต่จะมีความเหนียวกว่าที่สำคัญคือกลิ่นหมูชัดมากต้องใส่เครื่องเทศและทำเป็นเมนูอื่นให้รสชาติมันแบบมีความอโรมาสมุนไพรอะไรเงี้ยใครรู้วิธีปรุงให้อร่อยขึ้นฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมตั้งตารอเลย
คลิปคนจีนกินกุนเชียงน่าอร่อยมากก็ไปหาจนเจอชื่อจริงๆคือไส้อั่วยูนนานถนอมอาหารเหมือนกับหมูน้ำค้างปีนึงทำกันครั้งเดียวรอบนี้ผมนึ่งตามคอมเมนต์เพื่อนๆเสร็จแล้วสีเข้มขึ้นหนังบางมากไขมันละลายออกมาเลยกัดเข้าไปตกใจเข้มมากกินเปล่าๆความดันน่าจะขึ้นมีหม่าล่าด้วยครับเพราะรู้สึกชาลิ้นเหมือนกินเบคอนคุกเครื่องเทศแล้วใส่ไส้เทียมอร่อยครับแต่ต้องกินคู่กับข้าวนะฮิปกระดูกอ่อนที่โครงหมูน้ำค้างก็ไปหาจนเจอครับจากร้านเดิมนั่นแหละฉลากภาษาจีนน่าจะเป็นหมูนำเข้าเอาไปต้มล้างความเค็มประมาณ1ชั่วโมงครับระหว่างรอผมเตรียมเครื่องต้มยำเผื่อไว้ตั้งใจทำสไตล์ไทยต้มยำน้ำข้นจริงๆอยากลองแค่วัตถุดิบครับแต่ซื้อมาแล้วก็ต้องทำให้มันอร่อยต้มเสร็จตัดแบบคุณลุงในคลิปหน้าตาเหมือนกันมากมันปกติไหมที่หมูสีแดงพอได้ลองแล้วเหนียวมากขนาดต้ม1ชั่วโมงยังไม่ยุ่ยมีกลิ่นลมควันตามมาเหมือนเรากินไปย่างผสมหมูต้มกระดูกอ่อนใครฟันดีน่าจะกัดง่ายครับผมดัดฟันยังกล้ากลัวๆอยู่ผมน่าจะต้มนานกว่านี้ให้มันเปื่อยอีกลดความเค็มในเนื้อลงด้วยครับพอมาต้มแบบนี้แล้วรู้สึกมันอร่อยขึ้นเนื้อตรงกระดูกคือยุ่ยมากลอกออกมาเป็นชิ้นคือฟินสุดๆกินกับข้าวสวยจะเค็มพอดีฝากคอมเมนต์หน่อยครับใครมีไอเดียเมนูอื่นไหมแบบสไตล์จีนถ้าผมทำได้ก็อยากลองอยู่นะเห็นคลิปคนเกาหลีกินไส้กรอกที่ทำจากเลือดว่ารสชาติเป็นไงก็ไปหาจนเจอชื่อน้องคือซุนแดได้มาแบบเป็นถุงทางร้านเขาให้อุ่น15นาทีข้างในมีเลือดข้าวเครื่องเทศแล้วก็ไส้แล้วสีเข้มขึ้นไส้มีความด้านในแบบนี้เลยครับนึกถึงไส้กรอกอีสานชิมคำแรกตกใจแบบงงคือรสชาติมันจืดมากกลิ่นเลือดตีขึ้นมาเบาๆแล้วมีความหนึบๆของไส้มันเหมือนกินลู่หมูที่ลืมปรุงจิ้มซอสแล้วรสชาติดีขึ้นอยากกินให้อร่อยควรกินกับอะไรดีครับเห็นไส้เกาหลีที่หน้าตาเหมือนปอเปี๊ยะก็ไปหาจนเจอน่าจะเรียกว่ามัดจังครับเป็นลำไส้ใหญ่ของหมูเอาไปต้มให้มันนุ่มแล้วก็ลดกลิ่นคาว20นาทีไส้ก็จะเด้งๆแบบนี้ซับน้ำให้แห้งแล้วเอาไปทอดต่อ14นาทีตรงนี้ย่างเฉยๆได้เลยนะครับเพราะมันจะมีน้ำมันไหลออกมาอยู่แล้วเรียบร้อยลองฟังเสียงกรอบนอกเหนียวในจืดๆมันๆเลี่ยนๆไม่คาวแต่มีกลิ่นไส้ในคลิปของเขามันขาดง่ายมากต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนจบด้วยการกินกับน้ำจิ้มครับผมเฉยๆแต่คิดว่าคนชอบไส้น่าจะลองเห็นคลิปกินโชว์ดูดปิงทะเลเด้งดึงก็ไปหาจนเจอครับแบบตากแห้งแช่น้ำ2คืนน้องก็จะคืนชีพผัดโคนทำความสะอาดแล้วไปต้มครึ่งชั่วโมงนิ่มลงก็ผ่าไส้เตรียมตัวไปผัดหน้าตาแบบนี้เขาบอกว่าเป็นโสมของท้องทะเลทำดีๆรู้สึกไม่แย่ครับมันดูสะอาดผัดสไตล์จีนที่มีเครื่องเทศเยอะๆมันก็น่าจะช่วยดับกลิ่นโรยผักโรยพริกหน้าตาก็ใช้ได้ผัดเข้าไปตกใจมันแข็งเหนียวมันหนังหมูมีกลิ่นโคนในเนื้อเหมือนหอยแครงไม่สะอาดไม่อร่อยครับเขาอาจจะกินแค่บำรุงร่างกายบ้างผมปรุงขนาดนี้รสชามันก็ไม่ได้ดีนะใครที่ไม่เคยกินก็ไม่ต้องเสียดายนะครับเราไม่ได้พลาดอะไรในชีวิตเผลอๆคุณอาจจะโชคดีกว่าผมก็ได้เอาไปตุ๋นแล้วรสชาติเหมือนพะโล้ใส่พริกหรือจริงๆแล้วแบบสดมันไม่ขาวคำถามเยอะนิดนึงนะใครรู้ฝากคอมเมนต์หน่อยครับเห็นแก้วแปลกๆในคลิปดื่มน้ำโชว์ก็ไปหาจนเจอจริงๆมันคือขวดใส่น้ำมันครับเขาทำแบบไม่ควรเอามาดื่มน้ำอ่ะกอกใส่ไว้ยากแล้วตอนล้างนี่น่าจะลำบากแต่ในเมื่อเขาทำกันได้เราก็น่าจะทำได้เหมือนกันเติมน้ำเข้าไปปุ๊บหน้าตามันสวยมากเหมือนแบบน้ำแยกชั้น2อันอะไรแบบเนี้ยเรียบร้อยครับก็ต้องลองชิมแบบที่เขาทำเรียบร้อยจริงๆหาเจอครับแต่ทำเหมือนเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนกินน้ำก๊อกตอนพักเที่ยงเอาปากลองแต่ไม่อยากให้ก๊อกโดนปากเอาไปใช้งานแบบปกติไหมใส่น้ำมันเพราะถ้าเอามาดื่มจริงเนี่ยโคตรยากเลยครับ แก้วแปลกๆในคลิปกินโชว์ ก็ไปหาจนเจอมันชื่อแก้วแวมไพร์ครับมองไม่ออกว่าแวมไพร์ตรงไหนมันเห็นเหมือนหางหนูข้อดีเลยคือตรงตูดมันดูดได้อารมณ์แบบซื้อแก้วแล้วแถมหลอดไปในตัวนอกจากถ่ายให้ทุกคนดูผมก็ไม่รู้จะเอามันไปออกงานที่ไหนก็สนุกดีครับแต่ไม่รู้ซื้อไปโชว์ใครคลิปคนมองโกกินไขมันแกะจิ้มพริกน่าอร่อยมากก็ไปหาจนเจอครับตามคลิปคือตูดนะแต่ที่ผมได้มาเป็นไขมันซึ่งไม่รู้ว่าส่วนไหนเตรียมด้วยต้มไฟอ่อน3ชั่วโมงครับปกติไม่เคยกินแกะหรือแพะเลยสักทีครั้งแรกก็จัดตูดซะเลยสูตรของมองโกจะใส่เครื่องเทศท้องถิ่นครับเรามีเครื่องต้มยำก็จัดไปต้มให้เริ่มนุ่มค่อยใส่ลงไปผมใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าถึงจะหาไขมันแกะได้แต่พริกเนี่ยหาไม่ได้จริงครับจริงๆอยากชิมแค่ไขมันเฉยๆครับแต่เข้าใจว่าต้องมีน้ำจิ้มถึงจะดีขึ้นแล้วก็เป็นแบบที่คิดจริงครับมีน้ำจิ้มเนี่ยดีส่วนตัวพริกสีแดงๆเนี่ยมันเหมือนน้ำมันอีกทีก็เลยเลี่ยนเนื้อสัมผัสลื่นๆเกินแบบไม่ต้องเคี้ยวไม่คาวนะครับกลิ่นก็คล้ายๆกับไขมันวัวผมเฉยๆก็เลยเจียวน้ำมันไปทอดของอย่างอื่น
ที่คนจีนมี3ชั้นสไลด์ที่หน้าตาน่ากินมากก็ไปหาจนเจอมันชื่อคาวหยกครับเป็นเมนูที่เสริมความมั่งคั่งสมบูรณ์ทำยากและใช้เวลานานยิ่งกว่าหมูกรอบทานกับข้าวสวยและเครื่องเคียงผักกาดเค็มเพราะว่ามาวางตามคลิปจีนให้มันดูน่ากินขึ้นไปอีกโปะข้าวไว้ด้านบนตอนคว่ำ มันก็จะสวยมากๆไม่รู้ใส่อะไรบ้างแต่กลิ่นเครื่องเทศอย่างหอมชิมปุ๊บตกใจนึกว่าจะเป็นหมูตุ๋นหวานๆมันออกเค็มแต่กลิ่นเครื่องเทศหอมมากตลบอบอวนไปทั่วทั้งปากที่แปลกคือมันนุ่มแต่มันไม่เละไม่รู้เขาทำยังไงใครที่ทำเป็นนะครับฝากคอมเมนต์หน่อยว่าทำยังไงถึงอร่อยขนาดนี้สังเกตในคลิปกินโชว์จะมีพริกบางตัวที่คนจีนชอบกินกันและที่กินกันแต่ละครั้งก็ไม่ใช่น้อยๆเลยน่าจะอร่อยปากแต่ลำบากตูดก็พยายามไปตามหามาอะไรที่ว่าคล้ายๆก็เอามาลองนี่พอคุกแล้วสีออกมาเหมือนมากแต่ผมคงไม่เลือกกินกับพริกอย่างเดียวก็เลยหาเครื่องเคียงแบบไทยหอยลายไข่ต้มทำแรกตักเข้าไปรู้สึกว่ามันแปลกแต่คุ้นๆลองใหม่อีกรอบนึงยังไม่แน่ใจรสชาติไม่แย่แต่ยังคุ้นๆลองอีกทีคำที่3คือมันกินได้ไม่มีความรู้สึกเผ็ดหวานเค็มนัวข้าวสวยร้อนๆเข้ากันดีสุดๆความเผ็ดประมาณพริกหนุ่มกินไปกินมาได้รสชาติของผักดองด้วยกลายเป็นว่าชอบเฉยเลยรสชาติเหมือนคนไทยใช้ฉลากภาษาจีนเหมือนพริกผัดที่มีผักดองครับพริกเสฉวนที่คนจีนกินกับข้าวสวยรอบนี้คือของจริงพริกจุกๆเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆหยำๆให้เข้ากันรอบนี้พริกดูชุ่มฉ่ำมากผมเนี่ยไม่กินเผ็ดนะครับเอาจริงๆคือกลัวนะแต่ไม่ลองก็ไม่รู้ครับกลิ่นพริกกับกลิ่นกระเทียมชัดมากเค็มโดดๆเหมือนเกลือหมูน้ำค้างครับสรุปรสชาติเหมือนพริกน้ำปลาเผ็ดน้อยกว่านิดนึงผมทำคือเหมือนกินพริกน้ำปลาราดข้าวเลยไม่มีรสชาติอื่นทานกับเมนูผัดกะเพราอร่อยๆผมว่าน่าจะเวิร์ก